ผ่านการรับรองจาก IMDA ที่สิงคโปร์แล้ว Vivo V19 5G เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้เรียกได้ว่า Vivo ใกล้จะเปิดตัว Vivo V29 Series อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Vivo V29 Vivo V29 Pro และ Vivo V29 Lite ซึ่งก่อนหน้านี้ Vivo V29 5G ได้มีการทดสอบบน Geekbench ไปแล้วครับล่าสุดก็ได้ผ่านการรับรองจาก IMDA ของประเทศสิงคโปร์แล้วครับโดย Vivo V29 5G โมเดล V2250 ได้ผ่านการรับรองที่สิงคโปร์แล้วซึ่งสเปคที่ระบุผ่านเว็บไซต์ IMDA ที่รองรับแบรนด์บลูทูธและ NFC ส่วนสเปคอื่นก็ไม่ได้ระบุผ่าน IMDA นะครับส่วนสเปคต่างๆของ Vivo V29 5G จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 778G Plus ให้แรมมาที่ 8GB รันบนระบบปฏิบัติการ Android 13ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ